ี่คือเรื่องที่สองแอนติบอดีแก่ไวรัสไข้หวัดนกกลายพันธุ์เป็นยังไงอ่ะและต้องขอถามว่าไวรัสในพืชติดคนไหมในพืชอ่ะเหรอไม่ติดไม่ติดถูกต้องและไวรัสในสัตว์ติดคนไหมติดถูกต้องเพราะคนเราก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าขอบอกเลยนะยังไงอ่ะแอนติบอดีมีผลกับแอนติเจนที่กลายพันธุ์ไหมแอนติเจนที่กลายพันธุ์เช่นอะไรแม่ไม่รู้จักเช่นไวรัสไข้หวัดนกกลายพันธุ์จะไม่ติดคนใช่ไหมติดนะติดไหมไวรัสไข้หวัดนกที่ไม่กลายพันธุ์ไม่ติดคนใช่ไหมไม่รู้ติดไหมที่ไม่กลายพันธุ์จะไม่ติดคนอ๋อแต่ถ้าเกิดกลายพันธุ์อ่ะลามไปติดคนและพอกลายพันธุ์แอนติบอดีไม่ผลต่อแอนติเจนที่กลายพันธุ์หมายถึงว่าแอนติบอดีเนี่ยก็คือที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถสู้กับเชื้อที่มันกลายพันธุ์ได้ก็คือเหมือนกับว่าสู้ยังไงก็แพ้เหมือนเขามีจำนวนเยอะกว่าหรือเก่งกว่าว่างั้นกับเชื้อที่กลายพันธุ์เงี้ยเหรอใช่ปะหมอจึงมีการผลิตวัคซีนจำลองที่ทำเหมือนให้ร่างกายเราอ่อนแอเพื่อให้แอนติบอดีสร้างล่วงหน้าและบางทีหมอว่าฉีดไวรัสสำรองเข้าไปไม่ใช่สำรองคืออะไรอ่ะสำรองคือไวรัสที่อ่อนแอเหมือนไปหลอกเนี่ยเหรอแล้วมันทำหน้าที่ยังไงอ่ะแม่ไม่เข้าใจเข้าไปในร่างกายก็ไม่เป็นฉีดสายเราก็อ่อนแอใช่ไหมเวลาเราอ่อนแอแอนติบอดีก็จะสร้างใช่ไหมแม่สร้างเยอะใช่ไหมก็เหมือนก็ปล่อยไวรัสเข้าไปตัวเดียวเนี้ยเหมือนเป็นกล้ามอ่ะไวรัสเข้าไปตัวเดียวก็เหมือนให้แอนติบอดีฝึกให้มีกล้ามให้แข็งแรงพอไวรัสตัวจริงเข้าไปมันก็สู้ได้ใช่ไหมนี่คือหลักการ ใช่ไหม อ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ให้ความรู้แม่เลยนะเนี่ยเจ๋งมากว่าเดี๋ยวโต้มีเรื่องอะไรเด็ดๆแล้วเดี๋ยวโต้มาเล่าให้ฟังอีกนะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนดีไหมโอเค